ัวขาวรูปร่างอาจจะเสียเปรียบนิดนึงนะครับแต่ว่ากระดูกกระเดี่ยวชมงบินนี่ไม่ต้องพูดถึงครับเพดานดินนี่ประเภทนั่งเฟิร์สคลาสอยู่แล้วครับบัวขาวนี่ต่อยมา400กว่าครั้งนะครับกระดูกมวยดีกว่าเยอะฮะเราไม่ห่วงบัวขาวครับเราห่วงคู่ต่อกรครับพี่สามารถมุมกลับกันครับถ้าพี่สามารถเป็นเทรนเนอร์ของนักมวยจากรัสเซียจะทำอย่างไรครับผมสอนตามเกมมากครับออกอาวุธให้มากที่สุดครับเพราะไอ้บัวมันชนะคงชนะยากอยู่ฮะครับแต่เราก็ต้องสอนให้นักมวยไม่กลัวเดินออกอาวุธอย่างเดียวครับยังไม่เห็นอาวุธแรงๆของบัวขาวนะครับดูครับโอ้ยอ้าวแล้วครับเตะแล้วรวบขาครับรวบขาไปแล้วนะครับเดินเปิดเกมนะครับบัวขาวโอ้เล่นฐานล่างไปก่อนครับไปนะฮะล้มทั้งยืนยิ้มบนแล้วกวาดล่างครับมาแล้วครับบัวขาวมาเต็มสูบเลยครับลูกถีบนำร่องไปก่อนครับถีบไปตรงขอบกางเกงครับลูกถีบนี่เป็นลูกจุกจิกลูกรำคาญเลยนะครับสำหรับนักมวยรำคาญกว่าสีภรรยาทางบ้านอีกนะครับ แหมถีบนี่รำคาญจริงๆครับจุกจิกกวนใจไปเรื่อยระวังแข้งขวารั่วมาหัวขาวโดนสวนเหมือนกันดูสีหน้าแววตาของนักมวยจากรัสเซียไม่กลัวครับพี่สามารถไม่กลัวนะครับไม่กลัวเลยนะครับแต่จะต้านไหวหรือเปล่าหมีขาวพันดุเจอกับน้ำดับออกมาเจอลูกข้าวเหนียวจากสุรินทร์จิ้มขวาทีหนึ่งเดินเร็วแล้วครับบีบเกมแล้วล็อกมาครับบัวขาวทางคิ้วของรัสเซียเริ่มจะมีแผลปีกแล้วนะครับไม่รู้ว่าโดนหมัดหรือโดนศอกทางคิ้วซ้ายนั้นเลือดซึมๆออกมาแล้วครับต้นก็ยังกินยากอยู่นะครับบัวขาวเพราะว่านักมวยจากรัสเซียเนี่ยแข็งแรงนะครับไล่แขนกดแขนเป็นเลยครับพี่สามารถก็ฝึกมวยไทยมานานนะคนนี้ครับการออกหมัดก็ไม่ธรรมดานะครับลูกนี้ต้องชมบัวกันต่อยกที่2ครับพี่ครับครับผมมาดูว่าวันนี้บัวขาวจะเอาลูกไหนมาประเด็จศึกนักชกจากรัสเซียนะครับครับอาหารไทยวัฒนธรรมไทยมวยไทยสาวไทยประเพณีไทยดีๆเราต้องช่วยกันส่งเสริมอนุรักษ์ครับงดงามเหลือเกินครับอาวุธของบัวขาวเล่นทั้งพับนอกเล่นทั้งพับในแม่นักมวยจากรัสเซียนี่ไม่กลัวครับบอกว่าเตะมันเลยครับหน้าขาท้าทายชี้ชวนบัวขาวต่อยอย่างนี้นะครับถึงได้เป็นขวัญใจคนไทยนะนี่ครับไม่ประหยัดอาวุธนะครับใส่อย่างเดียวจัดเต็มจัดหนักครับดูครับจัดกี่ครั้งก็ถูกใจครับสาวใต้ส่งข้อความมาฮะนี่ครับดูศิลปะการออกฮะหมายคู่ครับพี่สามารถครับมาพร้อมๆกันครับฮุกซ้ายแข้งซ้ายครับสังเกตดูนะครับบัวขาวนี่ออกอาวุธเนี่ยจะไม่ออกทีเดียวนะครับพอเข้าปั๊บจะออกต่อเนื่องตลอดฮะถ้าเป็นมวยสากลก็เบิ้ลหมัดเลยนะครับต่อยหมัดเดียว2ครั้งครับลำตัวแล้วขึ้นบนสุดยอดจริงๆครับบัวขาวอย่างที่พี่สามารถเรียนไว้ครับเขาเลยกลายเป็นนักมวยที่ครองใจแฟนๆครับเพราะว่าออกอาวุธแต่ละครั้งดูครับโอ้โหรัสเซียก็ต้องชมครับพี่สามารถบวกด้วยครับแลกกันไปเลยนะครับจะไม่ครองใจแฟนๆได้อย่างไรครับดูครับดูการออกอาวุธนะครับอยากจะเป็นซุปเปอร์สตาร์อย่างบัวขาวต้องออกอาวุธแบบนี้นะครับยกไปเรื่อยฮะต้องชมรัสเซียพี่สามารถโดนเยอะแต่ว่าหัวใจยอดยังไม่เป็นไรยังไม่เป็นไรยังสู้ต่อนะครับแม่มีค้อนเล็กน้อยครับเริ่มค้อนบัวขาวครับโอ้โหจัดหนักเหลือเกินบัวขา
าวร่างกายดีนะครับยังไม่มีอาการเหนื่อยเลยรัสเซียตัวนี้ทนนะครับโดนเยอะนะครับนี่พยายามจะสับศอกสู้เหมือนกันครับดูครับพยายามจะเจาะทั้งพับนอกพับในเน้นไปเรื่อยๆครับบัวขาวอย่าพลาดนะครับโดนบวกหล่นนี่มีโอกาสเหมือนกันอย่าลืมนะครับระวังตัวไว้ด้วยไม่แน่ครับไม่แน่โอ้ยขอแทบขาดโอ้ยโอ้ยโอ้ยร่วงไม่ร่วงโอ้ยโอ้ยบัวขาวแน่นแรงแล้วครับแน่นแรงแน่นแรงเรียบร้อยครับโอ้โหทั้งแตกทั้งไม่ไหวครับทนไม่ไหวต้องต่อยแบบนี้นะครับโอ้หนักมากครับทั้งแตกแตกด้วยนะครับร่วงครับต้องต่อยแบบนี้นะครับบัวขาวปอประมุขเป็นชัยชนะที่เด็ดขาดมากเลยครับบัวขาววันนี้ญี่ปุ่นก็มีมวยไทยตั้งแล้วบัวขาวนั้นท่ารามแผงสอนครับขณะที่ยูกินั้นจับสอนของบัวขาวนั้นหักทิ้งเลยครับถือว่าเป็นการตัดไม้ข่มนางกันก่อนครับปัญจาเอกเว็บสนับสนุนค่ายในเมืองไทยครับดีครับดีครับเทพนะครับนี่แหละเป็นอย่างที่เรียนไว้เจ้าของชายาไอ้หมาบ้าครับลองติดตามดูครับไฟแรกนั้นต่อยแล้วสนุกสนานมากครับนิกชนะนักมวยจากเกาหลีใต้มาต้องขอบคุณพันจาการเอกพงอับนันท์ครับหรือว่าจ่าทุยสุขแสงมรกตครับในนามของโปรโมเตอร์ผมประกบการแข่งขันครับแล้ววันที่5มีรายการที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับคุณเจ้ามวยไทยบวกดาวรุ่งแสงมรกตครับวันที่5แฟนๆก็ไปเจอกันได้นักชกที่มีค่าตัวมากที่สุดนาทีนี้ในเมืองไทยครับบัวขาวมีลูกทีมนำเข้าไปก่อนใครที่เป็นแฟนไทยไฟรอบแรกนั้นคงจะจับลีลาของโมยุกิได้ครับ2ยกนี้รับก่อนครับแล้วมาพลิกสถานการณ์ในยกสุดท้ายเฉือนชนะนักมวยจากเกาหลีไปแบบสนุกปัจจุบันก็มีค่ายบัญชาเมฆอยู่ในกรุงเทพนะครับสร้างนักมวยรุ่นใหม่ๆขึ้นมาเสริมทัพแทนลงล่างอีกทีนึงครับบัวขาวในวงการหมัดมวยก็บอกว่าท่านเนื้อตัวแห้งอย่างนี้ก็มาดีแล้วครับหมิ่นผัดครับร่างกายนั้นเปรี้ยมาเลยครับทั้งคู่นะครับตัวขาวนั้นก็คงใช้สมองดินแล้วก็ใช้ประสบการณ์เนี่ยทำเรียนมาเยอะนะครับช่วยในการทำการชกการไงท้องไปด้วยพยายามจะเซฟนักมวยไม่ให้เรื่องประสบการณ์นั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับต้องเวียนมาเยอะมาก400กว่าครับแฟนๆก็ชอบใจครับบัวขาวออกอาวุธอย่างที่เรียนไว้ลูกเด็กเล็กแดงนี่ติดกันงอมแงมเลยครับทำให้ช่อง3นี่โอ้โหเหตุนาทีนี้ก็ถูกเลยครับทีมพี่เดียวไงทองยกแรกนี่ทีมยังนี่ยังไม่ทำอะไรครับเขาทรายครับก็ใช้ลูกทีเป็นอาวุธนำหน้าไปก่อนนะครับบัวขาวเดิมทีแล้วต่อยรายการอื่นนี่มีข้อจำกัดเยอะครับครับห้ามศอกห้ามคีบคอตีเข่าต่อยมีลูกโหดนะบัวขาวก็อย่างที่เรียนไว้ร่างกายดีจิตใจดีสบายใจขึ้นเยอะอาวุธก็แรงขึ้นครับมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาคอยนวดคอยเฟ้นคุมเรื่องอาหารโอ้โหดูดิครับเดี๋ยวต้องดูไอ้หมาบ้าครับเครื่องยังไม่ติดครับยางเถอะกินครับครับก็ดูยกที่2นะครับบัวขาวก็ได้น้ำได้เนื้อกว่าทั้งมวยญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าประสบการณ์สูงกว่าแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่านักมวยญี่ปุ่นก็มีหมัดที่ชนะคู่ต่อสู้มานะครับฉะนั้นก็ระวังให้ดีเพราะหมัดเพราะว่าหมัดไม่มีรูนะครับครับครับภาษามวยบอกครับปั้นไม่มีรูอย่างที่เขาทรายเรียนไว้ร่างกายหัวใจความมุ่งมั่นต้องเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับวันนี้ลูกชายของคุโมโยกินั้นมาลุ้นอยู่หลังมุมนะครับหัวขาวเปล่าครับโดนเหมือนกันครับโดนหมัดสั้นๆอัปคัตเดินบีบแล้วครับเตะพื้นที่แทงขวาแหมศีรษะนี่บาดใจสาวเหลือเกินครับดูครับโดนแทงอย่าง
างที่เรียนไว้ครับรอบแรกที่ผ่านมาอย่างนี้นะครับรับก่อนครับแล้วมาพลิกสถานการณ์ยกสุดท้ายสู้สุดใจขาดทิ้งเหมือนกันครับทูโมยุกิหัวขาวเองก็ไม่ประมาทนะครับค่อยๆเลาะสะสมความเจ็บปวดไปเรื่อยๆมีเจาะหน้าขาเขาเรียกว่าค่อยๆนวดครับนวดไปนวดไปเรื่อยไปแลกหมัดอันตรายครับเขาทรายครับก็พยายามแลกโอ้โหนี่ครับอย่างที่เรียนไว้เครื่องกว่าครับบอกอาวุธแฟนๆก็เฮ้เฮ้ตามจังหวะครับเน้นแล้วครับหัวขาวเน้นแล้วครับมาตุนยุกิสายเลือดซามูไรญี่ปุ่นกับไทยนั้นสายสัมพันธ์มายาวนานครับเราช่วยเขาเขาช่วยเราครับหัวขาวฤาษีปัญญาสับสอกน้ำท่วมเราช่วยญี่ปุ่นสึนามิเราช่วยญี่ปุ่นครับแลกกันครับบ้านพี่เมืองน้องสายสัมพันธ์ยาวนาน125ปีนาทีนี้เรื่องกีฬานั้นก็บอกว่าเป็นเรื่องนำอีกเรื่องนึงครับหลายๆชนิดกีฬาเราสู้ญี่ปุ่นไม่ได้แต่ว่ามวยไทยนี่แหละครับทำให้ประเทศหลายๆประเทศรู้จักครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยโอ้โหเขาใส่ดูแล้วเป็นยังไงครับก็ตอนนี้ก็น่าจะบัวขาวก็ต่อยแบบสบายๆหน่อยเพราะว่าญี่ปุ่นนะก็มีแต่หมัดอย่างเดียวครับอาวุธที่บัวขาวก็รู้อยู่แล้วนะครับก็บัวขาวก็จะผิดได้ป้องได้ครับก็เป็นความภาคภูมิใจของชาวต่างชาติครับได้สู้กับต้นตำรับของมวยไทยหมายเลขหนึ่งของประเทศไทยก็ว่าได้ครับบัวขาวโอ้โหยิงขวามาที่นี่นั้นให้รูปแบบโอ้โหก็น่าจะสนุกนะครับเป็นยกสุดท้ายแล้วแล้วก็นักชกชาวญี่ปุ่นเขาคงจะรู้ตัวแล้วครับก็คงพยายามเดินนะเดินไล่ต่อยบัวขาวนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับเลือดซามูไรก็คือเลือดซามูไรไม่ค่อยยอมใครง่ายๆเหมือนกันเขาทรายนั้นแพ้น็อกมาแล้วครับที่ญี่ปุ่นแต่เรื่องอะไรค่อยไปขยายความกันบนเวทีก่อนสาย2ดอก3ดอกเอาโดนสวนเหมือนกันครับขาครับบัวขาวเร่งเอาใจแฟนๆอยากจะปิดบัญชีแล้วครับจะเป็นขวัญใจนะครับมันต้องมีลูกบู้ลูกโหดลูกขยันลูกครับกลายเป็นนักมวยที่ครองใจแฟนๆครับต่อยแล้วสนุกไม่ประหยัดอาวุธแล้วสนุกคนชอบเชียร์ต่อยตามเชียร์ว่าน่าจะเป็นอีกรายหนึ่งครับพี่บนท้องถนนนั้นรถมากยุคเดียวกับเขาทรายต่อยแต่ละครั้งนี่แม่แฟนๆอยู่ในบ้านหมดเลยครับชมหน้าจอทีวีอยู่นี่เป็นรูปแบบมวยไทยไทยไฟสปอร์ตรัดยันให้คุณนพพรวาทินอ้าวลุยต่อครับพวกขาวแม่ต้องชมทูโมยุกิบวกแรกเหมือนกันครับไม่มีอะไรจะเสียครับโดนเตะขวาเย้นานๆมีลูกเข็มกวาดลานนะครับแต่ญี่ปุ่นก็สู้นะครับรู้ว่าก็พยายามนะครับใจเขาไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเพราะว่าฝึกการฝึกซ้อมมวยไทยเนี่ยเขาต้องเกินร้อยอยู่แล้วครับก่อนหน้านี้บัวขาวก็ไปเป็นฮีโร่อยู่ในญี่ปุ่นนะครับใช่ครับตอนนี้ญี่ปุ่นรู้จักเยอะญี่ปุ่นก็มาเชียร์บัวขาวเยอะนะถูกต้องครับไม่ใช่มาเชียร์ญี่ปุ่นนะแฟนมวยจากประเทศเกาหลียังเลื่อนตั๋วเลยครับเข้ามาดูบัวขาวว่าวันนี้ทีมงานมวยไทยแม่แพ้ชนะนี่ไม่สำคัญจะเป็นเรื่องของเกมกีฬาครับแต่ว่าความภาคภูมิใจของทูโมยุกิครับได้ต่อยกับบัวขาวโอ้โหแต่ละเม็ดนี่ดอก5ดอกโอ้โหแฟนๆกรี๊ดสลบครับแม่แข็งแรงเหลือเกินครับทูโมยุกิโดนเยอะนะครับสังเกตว่าไม่เตะขาหลังนะครับเตะซ้ายหน้าอย่างเดียวกลับไปก็เป็นกินน้ำหยดข้าวต้มนะครับไม่เป็นไรร่างกายแข็งแกร่งเขาซ้ายเป็นนักมวยต้องแข็งแกร่งทั้งร่างกายหัวใจครับต้องยอมรับว่าหัวใจซามูไรสู้จริงๆครับประสบการณ์อาวุธจะน้อยหน่อยแต่ว่านี่ครับหัวจิตหัวใจเกินตัวครับตอนนี้กำลังทำค่ายบัญชาเมฆขึ้นมาครับเอาระวังครับระวังครับระวังครับหมัดมวยไม่มีอะไรแน่นอนซ้ายล้วนๆซ้ายผ่านตลอดซ้ายผ่านตลอดหรือเปล่า
ครับทุ่มบอลกิ๊กพวกแล้วแฟนบัวขาว